ราบเรียนท่านนายกสมาคมนะครับและก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับโรงเรียนบ้านนอกนะครับกรุงเทพมหานครห่างมากรุงเทพมหานครตามทันไหมครับกรุงเทพมหานครคือที่นี่นะครับโรงเรียนมัธยมยานากาวาครับน้องใหม่ในวงการเพิ่งตั้งมาได้5ปีครับมีเด็กประมาณ100กว่าคนเท่านั้นเองครับนะฮะวันนี้อยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนออนไลน์เหมือนกันครับโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่เน้นหนักเรื่องการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเสริมภาษาญี่ปุ่นบวกภาษาอังกฤษโปรแกรม SMTP บูรณาการศาสตร์พระราชา การจัดการแบบสไตล์ญี่ปุ่นทำทันไหมครับออกมาคลุกคล้ามาเป็นเยาวชนคนพันใหม่เพื่อมาสร้างสังคมไทยเราสร้างนักเรียนแบบสไตล์ญี่ปุ่นหัวใจแห่งความเป็นไทย ชื่อเป็นชื่อของยานากาวะเป็นชื่อญี่ปุ่นท่านก็คงทราบว่าผมต้องพูดเรื่องญี่ปุ่นแน่นอนเลยนะครับภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีความสำคัญเพราะมีคนใช้128ล้านคนมีบริษัทอยู่ในเมืองไทย 5,000 บริษัทมีคนญี่ปุ่นมาที่เมืองไทยปีละ 1,400,000 คนยกเว้นตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญญี่ปุ่นอยู่ 70,000 กว่าคนนั่นก็หมายความว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาทางเลือกใหม่ที่สามารถมีงานทำ 100% จากประสบการณ์ไปอยู่ญี่ปุ่นมา9ปีนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาเยาวชนไทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งทำเป็นประตูสู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านวันนี้เราได้มีโอกาสพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับโควิดโดยเฉพาะ ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่เราเรียนโดยผ่านแอปพลิเคชันซึ่งชื่อว่าซูโกยนิฮงโกคำว่าซูโกยนั้นท่านคงได้ยินนะครับแปลว่าสุดยอดที่สุดของภาษาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดในตระกูลภาษาต่างชาติทั้งหมดครับท่านเพราะตัวอักษรมีแค่46ตัวของไทยมี44ภาษาอังกฤษมี26เราเรียนมานานหลายปีแต่ว่าเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนกันแต่46ตัวถ้าท่านจำได้46ตัวท่านพูดญี่ปุ่นได้แน่นอน 100% เพราะไม่มีสระอีสระอาสระอุสระอูไม่มีเอาตัวอักษรวางเรียงกันเป็นคำพูดทันทีเช่นอะยิโนโมโตะโตโยต้าโตชิบ้านะครับเพราะฉะนั้นง่ายมากผมก็เลยเอามารวมเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดแอปโดยผ่านโทรศัพท์มือถือทุกยี่ห้อทุกรุ่นยกเว้นโนเกียดาวน์โหลดเสร็จปั๊บท่านก็ดาวน์โหลดข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องใช้เน็ตไปเรียนที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ในนาในไร่ในสวนยางพาราในตรงไหนต่างเรียนได้หมดไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นการเรียนเสร็จปั๊บนี่เท่ากับ1ห้องเรียน1ห้องเรียนเราจะเป็นคนประเมินผลทั้งหมดว่า ในห้องเรียนนี้ใครเรียนมากใครเรียนน้อยใครเรียนเมื่อไหร่อย่างไรจะมีเรื่องราวไว้ทั้งหมดเลยออกมาเป็นผลการเรียนให้กับแต่ละห้องเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถมัดได้เลยว่าเด็กเนี่ยเรียนมากเรียนน้อยเรียนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็เช็คชื่อทุกวันเช็คตรงไหนไม่รู้แหละครับเด็กอยู่ตรงไหนไม่ทราบก็แล้วกันนะครับเช็คชื่อทุกวันพร้อมกับบวกเวลาไปให้เขาเวลานี้คือหมายความว่ารวมเวลาไปแล้วได้กี่นาทีต่อ1วันต่อ1เดือนต่อ1ปีเอาเวลาเป็นตัวตั้งคิดมาเป็นจำนวนของปริมาณการเรียนไม่รู้เลยครับคุณอยู่ในห้องเรียนมากเท่าไหร่ก็ถือว่าคุณโอเคตอนนั้นแหละครับนะฮะถ้าได้150ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเท่ากับมีปริมาณความรู้ภาษาญี่ปุ่นเท่ากับ N5 ครับความรู้ภาษาญี่ปุ่นมี N5 N4 N3 N2 แล้วก็ N1 ตัว N เป็นตัววัดเงินเดือนของเด็กนะครับผม N1 มีมูลค่าเท่ากับ 70,000 ถึง 80,000 บาทต่อเดือน N3 ประมาณ 3-4-50,000 บาทต่อเดือน N5 เป็นตัวจักสำคัญในการเอาวีซ่าไปเรียนต่อญี่ปุ่นได้ครับนักเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวะเรียนที่นี่ได้ N5 N4 N3 แล้วไปเรียนต่อญี่ปุ่นได้เป็นเกียรติบัตรอีกใบหนึ่งหลังจากจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประมวลเวลาออกมาเรียบร้อยเด็กเข้าเรียนหรือไม่เข้าเรียนยังไงนะครับ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งให้กับเด็กเรียบร้อยเลยนะแล้วเขาเรียนอะไรไปบ้างเราสามารถวัดปริมาณการเรียนเขาได้ทั้งหมดครับผมสิ่งเหล่านี้ครับท่านทั้งหลายครับโรงเรียนเขาอยู่ในป่าครับ
แต่เราก้าวทันเทคโนโลยีนะเราซุ่มตัวอยู่ในป่าเงาะมังคุดทุเรียนลองกองลังสาดครับผมเต็มไปด้วยสวนผักพืชผักสวนครัวรั้วกินได้แต่ออกมาเป็นแอปพลิเคชันบูรณาการศาสตร์พระราชาเด็กเข้าไปเรียนเราให้เมล็ดหนึ่งเมล็ดก่อนเขาเรียกว่าเมล็ดดอกซากุระบูรณาการระหว่างไทยกับญี่ปุ่นศาสตร์พระราชาคือเมล็ดซากุระครับเรียนไปเรียนไปต้นอ่อนมันจะออกมาประมวลผลด้วยการดอกกันจับปีสุดท้ายซากุระบานเมื่อไหร่ดอกนั้นท่านบรรลุโสดาบันไปเรียบร้อยแล้ว ง่ายๆครับเราให้เด็กเรียนตั้งแต่ป.4 ป.5 ป.6 เอาป.5 ป.6 แล้วกันที่มีมือถือแล้วกลายมาเป็นเกมครับเด็กเล่นแล้วจะติดงอมแงมเลยครับตัวเนี้ยผู้ใหญ่ก็ติดเด็กก็ติดนะครับม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เพราะฉะนั้นสตาร์ทเรียนได้เลยทั้งหมดนี้ก็ท่านทั้งหลายครับออกมาเป็นดาวให้เขาเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นแต่ละคนแต่ละคนกี่นาทีและสุดท้ายตรงนี้นะครับท่านทั้งหลายครับเราได้ขยายออกไปเป็นห้องเรียนมัธยมยานากาวะทั่วทั้งประเทศวันนี้อยากเรียนกับท่านทั้งหลายว่าห้องเรียนยานากาวะหมายความว่าเป็นห้องเรียนที่เรา MOU กับสช.เพื่อให้แอปนี้เข้าไปสู่ในทุกครัวเรือนเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันครับตามที่เรา MOU กันไว้นั่นหมายความว่าขอให้ลูกของเราเรียนวันละ1ชั่วโมง7วัน7ชั่วโมงประการที่2เราจะสอนสดๆจากประเทศญี่ปุ่นคือมหาวิทยาลัยคิวชูเป็นมหาวิทยาลัยที่อันดับ1ใน5 3เรียนจากมหาวิทยาลัยรังสิตนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่นปีที่4สอนสดจากมหาวิทยาลัยรังสิตคนโทนดูแลด้วยมัธยมยานากาวะประการที่3มีการจัดสอบให้เทอมละ1ครั้งวัดความรู้ออกมาเรียบร้อยและจัดแคมป์เยเจเปนิสให้กับปีละ1ครั้งในประเทศและแคมป์เจเปนิสที่ญี่ปุ่นปีละ1ครั้งองค์ประกอบรวมกันแล้วได้60ชั่วโมงต่อ1เทอมเท่ากับ 1.5 หน่วยกิตรหัสวิชาขึ้นต้นด้วยตัวยอยอผู้หญิงนะครับแล้วก็เอาไปบรรจุในรหัสของนักเรียนได้เลยท่านสนใจไม่ต้องไปที่บูธครับขอให้ไปเจอที่โรงเรียนผมจะเลี้ยงข้าวท่านเรียบร้อยไปกี่คนก็ได้ลำดับทยอยกันไปอย่าไปทีเดียวนะครับทยอยกันมาทีละโรงทีละโรงทีละโรงขอให้มาทั้งประเทศเราจะได้ทยอยตามนโยบายของสช.ว่าไว้นะครับขอบคุณครับ5นาทีจบพอดีกับท่านนายกครับ